เตรียมตะแกรงแล้วก็ไข่แบบนี้นะคะยกขึ้นให้สูงๆเหนือกระทะเทไข่ใส่ลงไปแล้วก็ใส่ไปมานะคะทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะวันนี้ก็มีเมนูไข่ง่ายๆอร่อยๆมาฝากเป็นเมนูไข่เจียวฟูแล้วก็กรอบค่ะใครอยากรู้ว่าไข่เจียวฟูกรอบทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของไข่เจียวฟูกรอบค่ะก็จะมีไข่ไก่ถ้าใครที่เอาไข่ออกมาจากตู้เย็นให้พักไว้ให้หายเย็นก่อนค่ะมีซีอิ๊วขาวน้ำมันพืชสำหรับใช้ทอดผักชีแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงซอยสำหรับตกแต่งส่วนผสมมีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเตรียมชามผสมตอกไข่ใส่ลงไปซีอิ๊วขาวนิดหน่อยค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยตีไข่ให้แตกแล้วก็ฟูเลยนะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราเอาไปทอดกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันเยอะเลยค่ะเอาให้ท่วมค่ะเลยนะคะค่ะจะได้ฟูแล้วก็กรอบดีค่ะรอให้น้ำมันร้อนจัดนะคะเมนูนี้เราจะใช้ไฟแรงด้วยค่ะแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมต่อมานะคะก็คือตะแกรงตาถี่แบบนี้นะคะหรือว่าตะแกรงที่เป็นอะไรเล็กก็ได้ค่ะเราจะเอาไข่ใส่ลงไปแล้วก็กรองไข่ลงมาค่ะเพื่อให้ไข่เป็นเส้นเล็กๆมันจะได้ฟูแล้วก็กรอบดีค่ะพอน้ำมันร้อนควรขึ้นแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะเตรียมตะแกรงแล้วก็ไข่แบบนี้นะคะยกขึ้นให้สูงๆเหนือกระทะเทไข่ใส่ลงไปแล้วก็ใส่ไปมานะคะพอน้ำมันเริ่มนิ่งนะคะเราก็จะกลับด้านค่ะใช้ตะหลิวกดไข่ลงไปด้วยค่ะเพื่อให้น้ำมันท่วมไข่ค่ะพอได้สีกรอบตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะตักไข่ขึ้นเขย่าขึ้นลงให้เสด็จน้ำมันค่ะแล้วก็พักไว้บนตะแกรงเลยตักวางไว้บนกระดาษซับมันค่ะรอให้เสด็จน้ำมันนิดนึงนะคะค่อยจัดใส่จานตักไข่เจียวฟูใส่จานเลยค่ะแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยค่ะใบผักชีนิดนึงเพื่อความสวยงามเสิร์ฟพร้อมกับซอสมะเขือเทศซอสพริกไข่เจียวฟูกรอบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะเป็นไข่เจียวที่ฟูแล้วก็กรอบมากๆเลยค่ะนี่ค่ะฟังเสียงแต่เวลาทำนะคะต้องทำเยอะๆกินหลายๆคนถึงจะคุ้มค่ะเพราะว่าใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้กรอบมากเลยกินกับซอสมะเขือนะคะหรือว่าซอสพริกก็ได้อันนี้เราใส่ซอสมะเขือต้องกินตอนที่ร้อนด้วยนะคะถึงจะกรอบถ้าไว้นานอาจจะไม่กรอบได้ค่ะตรงนี้ค่ะตรงขอบๆยิ่งกรอบดีเลยค่ะแต่รสชาติของไข่เจียวฟูกรอบนะคะมันจะคนละรสชาติกับไข่เจียวที่เราเจียวนุ่มๆหอมๆเลยอันนี้มันจะกรอบไปเลยอ่ะทำให้เวลาที่กินเนี่ยมันจะเบาๆฟูๆกรอบๆอะไรแบบนั้นค่ะต้องกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะพริกน้ำปลาสักหน่อยนึงหรือว่าซอสพริกซอสมะเขือเทศก็ได้ค่ะเป็นเมนูที่ทำได้ไม่ยากแต่ว่าเปลืองน้ำมันหน่อยนะคะถ้าอยากลองกินดูหรือว่าอยากลองทำก็จัดได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ